สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่22ข้อที่1นะครับวันนี้ผมให้หัวข้อว่าเลือกเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนะครับพระคัมภีร์ใน1971ได้กล่าวไว้ว่ามีชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่โปรดปรานก็ดีกว่ามีเงินทองในฉบับอมตะธรรมบอกว่ามีชื่อเสียงดีน่าปรารถนายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลเป็นที่ยกย่องก็ดีกว่าเงินหรือทองในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับย้ำประโยคนะฮะสองประโยคในรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งของพระคัมภีร์ก็บอกว่ามีชื่อเสียงดีอันที่สองก็คือเป็นที่โปรดปรานเป็นที่น่ายกย่องทำไมเราควรจะเลือกเป็นที่พระเจ้าโปรดปรานนะฮะอันที่หนึ่งก็เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นที่เขาต้องเลือกให้พระเจ้าโปรดปรานในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับคำว่ามีชื่อเสียงดีเนี่ยนะครับในภาษาเดิมไม่มีคำว่าดีนะฮะในภาษาเดิมมีคำว่ามีชื่อเสียงเฉยๆและมีชื่อเสียงในที่นี้เนี่ยนะครับมันถูกใช้ครั้งแรกเลยในปฐมกาลพูดถึงแม่น้ำสี่สายคงจำได้นะครับมีแม่น้ำที่อยู่รอบสวนเอเดนเนี่ยสี่สายด้วยกันและแม่น้ำสี่สายในที่นี้เนี่ยนะครับในพระคัมภีร์มันเป็นแม่น้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื่นมาตลอดในยุคนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเองทำให้เราเข้าใจว่าคำว่ามีชื่อเสียงก็คือชีวิตที่กลายเป็นพรให้กับคนอื่นอยู่เสมอคำว่าโปรดปรานในที่นี้เนี่ยนะครับในภาษาไทยใช้คำว่าโปรดปรานแต่ในภาษาเดิมมีสองคำรวมเข้าด้วยกันโทบกับคำว่าเคนนะครับสองคำนี้ในภาษาคิงเจมส์ใช้คำว่า loving favor ซึ่งหมายถึงเป็นคนที่โปรดปรานแล้วเต็มด้วยความรักเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อเสียงที่คนอื่นรักพอใจรู้สึกเป็นพรไม่ใช่มาจากขบวนการที่เราพยายามจะสร้างมันจากสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับแต่มันเป็นยุคที่จะต้องกระทำออกมาจากชีวิตของเขามีคนรวยมากมายมีชื่อเสียงแต่ไม่ดีมีหลายคนพยายามจะทำในสิ่งที่โลกรู้สึกว่าชื่นชมแต่ไม่ได้ออกมาจากชีวิตจริงเบื้องหลังคือความน่าเกลียดเหยียบคนอื่นเพื่อจะสูงขึ้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าขอพระทัยอันที่หนึ่งนะครับทำไมต้องเลือกพระเจ้าโปรดปรานเพราะชีวิตของเราจะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นสองชีวิตของเราจะไม่ขาดบำเหน็จแต่แน่นอนครับว่าพระคัมภีร์บอกว่ามันดีกว่าเงินทองเพราะอะไรครับทำไมจึงดีกว่าเงินทองเพราะเงินทองเนี่ยมันจะจบอยู่แค่โลกนี้เงินทองมันคือความสบายแต่อาจจะไม่ได้สบายใจนะแต่ว่ามันดีกว่าเงินทองตรงที่ว่าคนที่มีชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานมีชีวิตที่กลายเป็นพรให้กับคนอื่นเขาจะได้รับพระพรในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยไม่ใช่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นในพระคัมภีร์มาระโกบท10ข้อ30ได้กล่าวว่าในยุคนี้ผลที่จะรับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกไร่นาท่านจะถูกการข่มเหงด้วยและยุคหน้าได้ชีวิตนิรันดร์สังเกตในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานเขาจะได้รับพรมากมายในโลกนี้และโลกหน้าแม้ในโลกนี้อาจจะยังมองอะไรไม่เห็นแต่โลกหน้าจะได้มีสิ่งที่เทียบกันไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเองสิ่งที่สำคัญมากอย่าดูถูกแม้ทั้งตัวเองหรือคนที่เขามีชื่อเสียงในทางของพระเจ้ามีความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าเราดูถูกตัวเองเราจะดูถูกพรที่พระเจ้ามาถึงถ้าเราดูถูกคนอื่นที่พระเจ้าประทานพรให้กับเขาระวังครับพระเจ้าก็จะจัดการเราด้วยดังนั้นเองเนี่ยนะครับชีวิตของเราต้องเลือกที่จะเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานอยู่เสมอเพราะนั่นคือชีวิตที่นำพรมายังคนอื่นและชีวิตที่ไม่มีวันขาดบำเหน็จพระเจ้าให้พรครับ